ครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทําซี่โครงหมูผัดตะไคร้กันครับท่านผู้ชมครับครับสําหรับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูที่หลายๆท่านครับน่าจะชื่นชอบครับส่วนตัวผมเองก็ทํากินเองอยู่หลายๆครั้งครับท่านผู้ชมครับครับส่วนประกอบที่จะใช้ครับวันนี้เราก็จะมีซี่โครงหมูครับ6ขีดครับ600กรัมครับวันนี้ครับตะไคร้ครับตะไคร้2ต้นครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีใบมะกรูดครับพริกจินดาแดงครับพริกจินดาแดงตัวนี้ก็อยู่ที่10เม็ดครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีรากผักชีครับในส่วนของเครื่องปรุงครับก็มีน้ําตาลปี๊บครับท่านผู้ชมครับน้ําตาลปี๊บแล้วก็มีพริกไทยครับท่านผู้ชมครับพริกไทยเม็ดครับแต่ว่ามาบดครับก็ครึ่งช้อนครับตัวนี้ผงชูรสครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่ครับแล้วก็จะมีซอสฝาเขียวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีน้ํามันหอยฮะแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับส่วนผสมก็จะมีอยู่เท่านี้ครับท่านผู้ชมครับครับก่อนจะนําไปผัดครับเราก็ต้องไปหั่นซี่โครงหมูครับเป็นชิ้นๆครับแล้วก็ตะไคร้ครับก็ต้องไปซอยก่อนครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาเริ่มลงมือผัดกันได้เลยครับกระเทียมสับครับแล้วก็รากผักชีครับครับอันดับแรกเราก็ต้องผัดกระเทียมให้หอมก่อนครับแล้วก็พริกสับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วครับแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดครับพริกไทยเม็ดก็บดแล้วครับใส่แค่พอหอมครับพริกไทยครับไม่เติมครึ่งช้อนครับถ้าใส่มากก็จะกลิ่นก็จะแรงก็จะเหม็นนะครับตอนนี้ก็หอมแล้วครับท่านผู้ชมครับครับก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปครับครับก็ผัดไปเรื่อยๆครับจนซี่โครงหมูเริ่มเหลืองครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับท่านผู้ชมครับเติมน้ำลงไปก็แค่พอท่วมครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้น้ำก็งวดแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงลงไปนะท่านผู้ชมครับน้ำมันหอยครับ2ช้อนครับซีอิ๊วขาวครับซอสฝาเขียวครับใส่ครึ่งช้อนครับผงชูรสครับผงชูรสสัก1ช้อนชาครับ
แล้วก็น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็คนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คนเพื่อให้เครื่องปรุงละลายครับครับพอน้ำงวดก็จะแห้งครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปครับครับตะไคร้ที่เราซอยไว้ครับครับแล้วก็ผัดจนไข่สุกครับให้ตะไคร้นิ่มๆครับท่านผู้ชมครับพอใส่ตะไคร้ลงไปแล้วได้กลิ่นหอมมากครับท่านผู้ชมครับตะไคร้นี่นอกจากจะให้กลิ่นหอมครับท่านผู้ชมครับก็จะออกรสชาติด้วยครับก็จะทำให้ซี่โครงหมูครับเวลาที่ไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็อร่อยอยู่แล้วครับก็พอมาผัดใส่กับตะไคร้ครับก็จะได้รสชาติที่ดีมากครับผัดให้ตะไคร้เริ่มสุกครับครับผัดให้พอนิ่มๆครับก็เติมใบมะกรูดลงไปครับมากครับท่านผู้ชมครับก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับครับตอนนี้ซี่โครงหมูผัดตะไคร้ของเราครับก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหอมมากครับท่านผู้ชมครับครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานครับไว้ทานเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีต้องขอกราบสวัสดีท่านครับสวัสดีครับ